ทีอีกแล้วชูแวบเดินเข้าด่านพร้อมสาวหมวยไต้หวันโดนตั้งข้อหาเป็นหมื่นเอาซะเหมือนนุ้ยเริ่มผวาต้องหันไปโวยโปรดิวเซอร์ทีอีกแล้วชูแวบเดินเข้าด่านพร้อมสาวหมวยไต้หวันโดนตั้งข้อหาเป็นหมื่นไม่เคยพลาดแจ๊สทวนชื่นโคฟเป็นชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ในก็มาดีกราฟล่าสุดปรางปรางทิพย์มาร่วมสร้างความฮาเผยช็อตสุดที่อีกแล้วเมื่อชูแวบพร้อมสาวหมวยโดนด่านตรวจตั้งข้อหาเป็นหมื่นแจ๊สชูแวบพร้อมปรางมาแบบสาวหมวยไต้หวันต้องมาเจอด่านตำรวจนุ้ยเชิญยิ้มและหลุยชวนชื่นโดนตั้งข้อหายับตั้งแต่ระเบิดหูก็โดนถกแขนเสื้อก็ไม่รอดแถมโดนค้นกระเป๋าเจอบุหรี่ไฟฟ้าโดนตั้งข้อหา 27,000 ชูแวบจะทำยังไงเล่นซะเหมือนจนนุ้ยเริ่มผวาต้องหันไปโวยโปรดิวเซอร์แล้วงานนี้ทำแฟนๆฮาแห่คอมเมนต์อาทิหนูโคตรรักพี่แจ๊สกับพี่ทุกท่านเลยขอบคุณจริงๆเครียดกับงานเปิดมาหาน้ำตาไหลสุดยอดเลยก็มาดีครับแค่น้องปรางร้องเพลงจีนก็ฮาสุดแล้วพี่แจ๊สแต่งเป็นใครก็เหมือนยกเว้นตัวเองดูแล้วหัวเราะกระจายเป็นต้นบอนนี่นำทีมมิสยูนิเวิร์ส2022ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมที่มาเลเซียอาบอนนี่นำทีมมิสยูนิเวิร์ส2022ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมเยี่ยมเด็กๆที่สมาคมผู้พิการประเทศมาเลเซียภารกิจจักรวาลเอเชียทัวร์ของ3สาวงามมิสยูนิเวิร์ส2022อาบอนนี่เกเบรียลมิสยูนิเวิร์ส2022อันเดรอีน่ามาร์ติเนสรองอันดับ2จากสาธารณรัฐโดมินิกันและกาเบรล่าดอสซานโตท็อป5มิสยูนิเวิร์สจากคูราซาวเดินทางไปร่วมทำภารกิจที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันเสาร์ที่วันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาภารกิจแรกของเหล่าสาวงามเริ่มต้นด้วยกิจกรรมเพื่อสังคมโดยเข้าเยี่ยมเด็กๆที่สมาคมผู้พิการทางสายตาของประเทศมาเลเซียซึ่งมีบทบาทในด้านการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตามากว่า50ปีเพื่อช่วยให้เด็กๆอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขเหล่าสาวงามได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นทั้งยังได้พูดคุยและร่วมกิจกรรมอย่างเป็นกันเองโดยเด็กๆเล่นเปียโนเพื่อต้อนรับสาวๆด้วยหลังทำกิจกรรมร่วมกันแล้วคณะมิสยูนิเวิร์สยังมอบเงินช่วยเหลือสมาคมผู้พิการทางสายตารวมจำนวน 60,000 บาทนอกจากนี้เหล่าสาวงามยังร่วมกิจกรรมวาดภาพบนผ้าบาติกผ้าที่ผลิตโดยการใช้เทียนระบายสีตกแต่งหรือย้อมในส่วนที่ต้องการให้สีติดลงไปบนผ้าเพื่อให้เกิดลวดลายที่สวยงามผ้าบาติกเป็นวัฒนธรรมร่วมกันของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่3สาวงามสนใจมากภารกิจจักรวาลยังไม่จบ3สาวมิสยูนิเวิร์สมีกำหนดการเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนามต่อไปนับเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจจักรวาล MU2022 เอเชียทัวร์สีย้อมผม KOTA ยาหน่อยไม่ได้สั่งห้ามใช้สารสกัดเป็นออร์แกนิกส่งตรวจเรียกความเชื่อมั่นคืนสีย้อมผม KOTA ยาหน่อยไม่ได้สั่งห้ามใช้สารสกัดเป็นออร์แกนิกส่งตรวจเรียกความเชื่อมั่นคืนเผยผลิตภัณฑ์ได้รับรองจากต่างประเทศจากกรณีอย.ส่งตรวจสีย้อมผมออร์แกนิก KOTA Cosmetic Color Cream เร่งหาสาเหตุหลังมีลูกค้าใช้แล้วเกิดปัญหาแต่ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าอย.สั่งห้ามใช้และให้รีบส่งของคืนความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์66คุณพุทธิพรปิ่นละอ.ลอสารอายุ30ปีเจ้าของผลิตภัณฑ์สีย้อมผมออร์แกนิก KOTA Cosmetic Color Cream ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ไม่ได้สั่งห้ามใช้ผลิตภัณฑ์หรือให้ลูกค้าส่งของคืนเพื่อตรวจสอบตามข่าวที่ปรากฏไปก่อนหน้านี้
เนื่องจากมีข้อมูลคลาดเคลื่อนอย่างมากจึงทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดและเกิดความกังวลความจริงแล้วสีย้อมผมออแกนิก KOTA Cosmetic Color Cream มีทั้งหมด9สีแต่ชื่อสีของผลิตภัณฑ์ผิดไป1สีคือสี Color Cream Sepla Ash Grey ทางบริษัทจึงดำเนินการยกเลิกเลขที่จดแจ้งงอยแล้วแก้ไขใหม่เปลี่ยนเป็นชื่อ Color Cream Metal Ash Grey ซึ่งตอนนี้ได้รับการจดแจ้งจากอย.เรียบร้อยแล้วคุณพุทธิพรเผยอีกว่าเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาบริษัทต่ำส่งผลิตภัณฑ์สีย้อมผมออแกนิก KOTA Cosmetic Color Cream ไปตรวจที่ห้องแลบวิทยาศาสตร์ของอย.ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ได้รับรองจากประเทศจีนก่อนนำเข้ามาจำหน่ายที่ประเทศไทยส่วนสารสกัดในผลิตภัณฑ์เป็นออร์แกนิกจากธรรมชาติค่อนข้างเยอะโดยไม่ใช้แอมโมเนียที่อาจทำให้เกิดความแสบร้อนส่วนประเด็นกับคู่กรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเกิดอาการแพ้ทางบริษัทนัดพูดคุยเจรจาในวันที่21กุมภาพันธ์66เพื่อหาทางออกร่วมกันให้ดีที่สุดยืนยันว่าไม่เคยปฏิเสธความรับผิดชอบหนุ่มวัย22แต่งกับสาววัย41ไม่สนช่องว่างแค่เรารักกันวางแผนเดินหน้ามีลูกหนุ่มจีนวัย22แต่งงานกับสาวใหญ่วัย41ไม่สนช่องว่างระหว่างวัยความรักโดนกีดกันแค่เรารักกันก็พอแถมวางแผนเรื่องมีลูกที่ผ่านมาเรามักจะพบว่าความรักต่างวัยมักเป็นจุดสนใจของสังคมเสมอคู่รักจากจีนคู่นี้ก็เช่นกันโดยฝ่ายชายมีอายุ22ปีส่วนฝ่ายหญิงมีอายุ41ปีซึ่งเรื่องราวของพวกเขาทำชาวเน็ตพูดคุยกันอย่างดูเดือดโดยเฉินกวงพบรักกับหนานเจียที่โรงยิมขณะนั้นเขาทำหน้าที่เป็นเทรนเนอร์ให้กับเธอความใกล้ชิดค่อยๆก่อเป็นความรักจนกระทั่งทั้งคู่ตกลงแปลงใจที่จะแต่งงานกันแน่นอนว่าความรักครั้งนี้ถูกขัดขวางพ่อแม่ของเฉินกวงไม่ยอมรับในความสัมพันธ์แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็สัญญากับเธออย่างหนักแน่นว่าถึงแม่พ่อแม่จะขัดขวางแต่เขาจะแต่งงานกับเธอให้ได้เท่านั้นไม่พอเขายังตอบโต้กับชาวเน็ตที่วิจารณ์เรื่องอายุและหน้าตาของแฟนสาวอีกด้วยฉันรักเธอมันไม่มีอะไรต้องอายโลกนี้มันกว้างใหญ่ขอแค่เรารักกันก็พอและก็หลังแต่งงานพวกเราวางแผนที่จะมีลูกชายให้เร็วที่สุดอย่างไรก็ตามชาวเน็ตพบว่าหนานเจียไม่ได้ดูแก่ขนาดนั้นบางวิดีโอเป็นการใช้ฟิลเตอร์ตัวจริงหน้าเด็กกว่าเดิมมากและดูเหมือนว่าเธอจะมีฐานะร่ำรวยอีกด้วยและมักแบ่งปันไลฟ์สไตล์สุดหรูหราให้ชาวเน็ตชมอยู่เสมอขอบคุณที่มาเกิร์ลสไตล์